ชาการทำไมไม่เป็นกลางทำไมไม่เป็นกลางผมก็ถามว่าความว่าเป็นกลางของคุณคืออะไรคำว่าเป็นกลางของคุณคืออะไรระหว่างถูกกับผิดระหว่างดำกับขาวเป็นกลางหมายความว่าเป็นสีเทาอย่างนั้นเหรอเป็นกลางหมายความว่าไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างนั้นเหรอตรงนี้เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องถ้าใครพูดเรื่องนี้ช่วยกันขยายความทำให้เขาฉลาดขึ้นหน่อยถ้ามันมีเรื่องผิดเรื่องถูกเช่นนายกเนี่ยผิดนายขอเนี่ยถูกคุณเป็นญาติกับนายกนายกผิดถ้าคุณไปบอกว่านายกถูกอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่เป็นกลางคุณกำลังเข้าข้างญาติของคุณญาติของคุณเนี่ยมันผิดและคุณไปบอกว่ามันถูกแต่ถ้าหากว่านายกมันผิดเป็นญาติของคุณคุณเป็นนักวิชาการคุณบอกว่านายกมันก็ผิดถึงมันจะเป็นญาติของผมอย่างนี้เรียกว่าเป็นกลางครับคำว่าเป็นกลางหมายความว่ามันต้องพูดได้ชัดว่ามันผิดหรือถูกโดยไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัววาทกรรมเหล่านี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับคนใน